ว่าถามเธอเคยรักใครก่อนมาเจออายสิบ่ถามว่าในหัวใจลืมไผได้ละบ่รักกันเท่าที่อยากรักเท่าที่เธอรักได้ก็พอบ่เคยขอว่าอ้ายต้องเป็นคนสำคัญอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีสิบ่รั้งหากวันหนึ่งนั้นอ้ายมันไม่ใช่สิบ่ทวงบ่ขอใดๆเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาคนแล้วกันอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอกู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีบ่รั้งหากวันหนึ่งนั้นอ้ายมันไม่ใช่สิบ่ทวงบ่ขอใดๆเหตุผลไม่ต้องมีวันนี้ได้ดูแลเธอได้มีเธอถือว่าโชคดีวันพรุ่งนี้ปล่อยตามชะตาก่อนแล้วกันอยากให้อ้ายเป็นแค่ที่พักใจหรือเป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันแต่ชีวิตยังเป็นของเธอไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นสุดแต่เธอจะให้เป็นไปหัวใจอ้ายอยากให้เธอมีความสุขเสมอไม่มีข้อแม้ให้เธอลำบากมีแต่ความรักเต็มใจให้เธอกู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดีกู้ไว้เดินเธอเป็นจังใดอ้ายก็ยินดี
สักทีวันไหนสักวันไม่รู้เขาเป็นใครแต่ถ้าเขาได้เจอฉันวินาทีที่พบกันต่างจะรู้กันถ้าสบสายตาเขาอาจจะมาที่นี่แค่อยู่ตรงนี้คนละเวลาเขาอาจจะเดินมาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินช้าลงกว่านี้ในทุกที่ที่เคยไปจะเดินเข้ามาหลังจากที่ฉันหันหลังเดินออกไปถ้าฉันอยู่ตรงนี้ให้นานกว่าที่เคยมาใช้เวลามองหาให้นานกว่าที่เคยใช้เดินให้ช้าลงถ้าฉันอยู่ตรงนี้
อายคนนี้หักก็หักแต่หูอยู่ดอกว่าอายต้องถอยให้น้องไปดีให้เขาดูแลคือสิดีกว่านี้อายเข้าใจก็ยังบ่ลืมก็ยังคือโทษคือเก่าก็มีแน่ลังเถื่อแอบเงาแต่ก็พออยู่ไว้อายบ่ได้เป็นหยังอายแก่งกระโดยังอายใจต่อบ่ตายดอกซ้ำนี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าอายนั้นยินดีบ่ได้มีอาการฟูมไปที่น้องเห็นอายเป็นบ่สวงเป็นพุ่งพวงก็แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไว้อ้ายแก่งกระโดดอ้ายยินดีทุกอย่างพร้อมสิย่างอีกไปให้พ้นสิบ่รั้งให้เธอต้องทุกข์ทนเมื่อได้เจอคนที่ใช่พอหากก็หาแต่หูอยู่ดอกว่าต้องถอยให้น้องไปต่อเขาดีกว่าหลายอายยังดีบ่พออายเข้าใจก็ยังบ่ลืมก็ยังคือโทษคือเก่าก็มีแน่ลังเถื่อแอบเงาแต่ก็พออยู่ไหวอ้ายบ่ได้เป็นหยังอ้ายแก่งกระโดยังหายใจต่อบ่ตายดอกซ้ำนี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้ายนั้นยินดีบ่ได้มีอาการภูมิไปที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่สวงเป็นพุ่งพวงก็แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไว้อ้ายแก่งกระโดอ้ายบ่ได้เป็นหยังอ้ายแก่งกระโดยังหายใจต่อบ่ตายดอกซ้ำนี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้ายนั้นยินดีบ่ได้มีอาการฟูมไปที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่สวงเป็นพุ่งพวงก็แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไว้อ้ายแก่งกระโดดอ้ายบ่ได้เป็นหยังอ้ายแก่งกระโดดยังหายใจต่อบ่ตายดอกซ้ำนี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้ายนั้นยินดีบ่ได้มีอาการภูมิไปที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่สวงเป็นพุ่งพวงก็แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไว้อ้ายแก่งกระโดบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไว้อ้ายแก่งกระโดไอ้เจาะขอบใจที่มาซอยงานในมื้อนี้เด้อแล้วก็ขอบใจสิ่งดีๆที่ผ่านมาไอ้เจาะบ่เป็นหยังเนาะโอ้ยอายบ่เป็นหยังดอกแก้วตาก็ฮู้ว่าอายมันเก่งกระดอกบ่เป็นหยังดอกจังได๋ก็ขอให้ตัวมีความสุขเด้อไอ้แล้วงานละอายเมื่อก่อนอายบ่ได้เป็นหยังอายแก่งกระดอยังหายใจต่อบ่ตายดอกซ้ำนี้น้ำตาไหลก็เพราะว่าอ้ายนั้นยินดีบ่ได้มีอาการภูมิไปที่น้องเห็นอ้ายเป็นบ่สวงเป
ป็นพวงๆก็แค่น้อยใจบ่ต้องเป็นห่วงแค่นี้อ้ายไว้อ้ายเก่งกระโดขั้นสิไปน้ำเขาบ่ว่ายังดอกข้างอายพักเปตายคิดน้ำเจ้าสิวดเอาดอกทางพี่ข้างถ้ากูดีกูอายก็คงผ่านน้องบอฟังอวยเด้น้องไปเร็วดี
ให้ทั้งอยู่เป็นทุกข์ถ้าจะมีความสุขบ่ว่าเลยทางอายเมื่ออยู่แล้วมันเป็นทุกข์ใจอยู่ไปก็ไม่มีความหมายความรู้สึกพี่เองก็อายแสนอายที่ดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ได้
ในเมื่อเจ้ายังหักเขาอยู่เขากับเจ้ายังหักกันอยู่คนมาที่หลังมันก็เลยบ่ฮู้สิไปรีบไปตายมองได้ขอบใจเด้อที่เฮ็ดให้เห็นบ่ปล่อยให้อายเป็นคนโง่งมงายผ่านไปเก่าถ้ามันยังบ่เบิดไปก็ให้ไปฮักกันซะสวัสดีครับผมไผ่พงศธรครับวันนี้ไผ่มีข่าวดีมาฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบศิลปินนะครับของค่ายแกรมมี่โกลด์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีในเรื่องราวของการติดตามในช่องทางใหม่นะครับนั่นก็คือ LINE @glammygold นะครับคุณจะมีโอกาสได้ติดตามข่าวสารนะครับมีสิวิดีโอเพลงใหม่นะครับและที่สำคัญนะครับคุณยังมีโอกาสได้มานะครับร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วก็รุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากศิลปินที่คุณชื่นชอบแน่นอนนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดแกรมมี่โกลด์เท่านั้นนะครับคุณก็มีสิทธิ์ได้เป็นสมาชิกทันทีนะครับและที่สำคัญนะครับอยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาเป็นสมาชิกในบ้านหลังนี้กันเยอะๆนะครับ LINE @glammygold นะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับมากมายที่รักเขาจนหมดใจผิดมากมายที่เขาบอกเคยรักเราถูกกล่าวหาว่าบ้างมงายทุ่มเทใจให้ความว่างเปล่าแม้เงาก็บ่มีสิทธิ์เดินไปไกลถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แนมบ่แลแต่รักแท้บ่ได้แปลว่าโง่เมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างวันพรุ่งนี้ยังขอรักไปอย่างนี้วันพรุ่งนี้บ่สนหากต้องผิดหวังเลือกจะรักแล้วก็ต้องรักเลือกจะรักไปโดยลำพังบ่เป็นอย่างหากบ่มีคนเข้าใจถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แนมบ่แลบ่ได้แปลว่าโง่เมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จ
บแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างหัวใจยังรับได้ทุกอย่างพยายามแล้วแต่แป้วในใจมันยังหกจากมือนั้นที่เจ้าหักอกคอยกระตกเป็นคนไร้ค่าก็ว่าเป็นโจกกันคักมือนี้เจ้าก็ย้อนกลับมาอยากให้คือเก่าหัวสันว่าก็เอาน้ำตามาอ่อนกันอยากอภัยให้ใจสิขาดแต่ความเจ็บก็เหตุให้ยานสิโดนปานใดให้เจ้าเข้าใจเด้อว่าใจเคยถึกความเจ็บแผลเคยถูกแย่มันก็ย่านติดเชื้อน้ำตาบ่ได้เครียดได้ขมอีหยังแต่บทเรียนความหลังมันย้ำว่าหยดน้ำตาผู้หญิงผู้หญิงมันเสือบ่ได้อยากอภัยให้ใจสิขาดแต่ความเจ็บก็เหตุให้ยานสิโดนปานใดให้เจ้าเข้าใจเด้อว่าใจเคยถึกตู้มันกลัวความเจ็บแผลเคยถูกแย่มันก็ย่านติดเชื้อน้ำตาได้เครียดได้ขมอีหยังแต่บทเรียนความหลังมันย้ำว่าหยดน้ำตาผู้หญิงผู้หญิงมันเสือบ่ได้ให้ให้ใจสิขาดแต่ความเจ็บก็เหตุให้ยานสิโดนปานใดให้เจ้าเข้าใจเด้อว่าใจเคยถึกตู้มันกลัวความเจ็บแผลเคยถูกแย่มันก็ย่านติดเชื้อน้ำตาบ่ได้เครียดได้ขมอีหยังแต่บทเรียนความหลังมันย้ำว่าหยดน้ำตาผู้หญิงผู้หญิงมันเสือบ่ได้ผ่านไปเก่าบอกไปเฝ้าอภัยแต่กับเลขใจไว้ย้อนมันเคยเถื่อตู ใจเคยเถื่อตู้
ความเจ็บแผลเคยถูกแย้มันก็ย่านติดเชื้อน้ำตาบ่ได้เครียดได้ขมอีหยังแต่บทเรียนความหลังมันย้ำว่าหยดน้ำตาผู้หญิงผู้หญิงมันเสือบ่ได้ไอ้ต้องเฮ็ดโตแบบใดผู้สึกแบบใดบอกเด้อที่จะทำให้เขากับเธอหักกันแบบสบายใจบ่ต้องบอกลาหากสิทิมอ้ายไปหักเขาจบบ่สวยก็แปลว่าจบคือเก่าเจ้ามีสิทธิ์เฮ็ดใดฝันในใจของเจ้าคงพอทางลัดหากเขาพาไปเฮ็ดน้ำหัวใจเจ้าของโลดลาอ้ายห่วงแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนฐานะเป็นคนอกหักหัวใจอ้ายที่มันยังหักสิซ่อนเสื่องมันไว้ใส่อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใดผู้สึกแบบใดบอกเด้อที่จะทำให้เขากับเธอหักกันแบบสบายใจให้เศร้าติดต่อบ่ให้มาพ่อหรือหนีไปไกลๆไอ้พร้อมเฮ็ดน้ำเบิดคนใครทำเป็นความทุกข์ของเราไอ้พร้อมรับเอาหน้าที่แฟนเก่าใจพังให้เจ็บของอ้ายส่งทางแทนคำสัญญาเก่าได้หักกันเท่านี้ก็บุญใจแล้วผู้สาวดีใจน้ำเขาเอาใจซอยเจ้าโชคดีเด้อล่ะแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนฐานะเป็นคนอกหักหัวใจอ้ายที่มันยังหักสิซ่อนเสื่องมันไว้ใส่อ้ายต้องเฮ็ดโตแบบใดผู้สึกแบบใดบอกเด้อที่จะทำให้เขากับเธอหักกันสบายใจให้เศร้าติดต่อบ่ให้มาพ่อหรือหนีไปไกลๆไอ้ปลอมเฮ็ดน้ำเบิดคนใครเม้นใจสิเจ็บพอตามไอ้ต้องเฮ็ดโตแบบใดหูสึกแบบใดบอกเด้อที่จะทำให้เขากับเธอหักกันแบบสบายใจให้เศร้าติดต่อบ่ให้มาพ่อหรือหนีไปไกลไกลไอ้พร้อมเฮ็ดน้ำเบิดคนใครทำเป็นความทุกข์ของเจ้าไอ้ยินดีเป็นคนเสียใจถ้าผู้สาวอ้ายนั้นมีความสุข
ต้องเฮ็ดโตแบบใดผู้สึกแบบใดบอกเด้อที่จะทำให้เขากับเธอหากันแบบสบายใจไม่ที่รักเขาจนหมดใจผิดมากไหมที่เขาบอกเคยรักเราถูกกล่าวหาว่าบ้างมงายทุ่มเทใจให้ความว่างเปล่าแม่เงาก็บ่มีสิทธิ์เดินไปไกลถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แนมบ่แลแต่รักแท้บ่ได้แปลว่าง้อเมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างวันพรุ่งนี้ยังขอรักไปอย่างนี้วันพรุ่งนี้บ่สนหากต้องผิดหวังเลือกจะรักแล้วก็ต้องรักเลือกจะรักไปโดยลำพังบ่เป็นอย่างหากบ่มีคนเข้าใจถึงความคิดถึงเดินทางบ่ถึงจุดหมายถึงความห่วงใยเขาบ่แนมบ่แลบ่ได้แปลว่าง้อเมื่อรักคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างคือความจริงจากใจบ่เรียกร้องบ่หวังอะไรและยินดีสิพ่ายสิแพ้ยังยืนยันคำเก่าไผสิเว้าจังใดบ่แค่จบแบบไหนก็ตามแต่หัวใจยังรับได้ทุกอย่างหัวใจยังรับได้ทุกอย่าง